สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการ President on Air อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นช่วงรับน้องนะครับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็มีนโยบายในการรับน้องอย่างสร้างสรรค์นะครับทุกคณะนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเย็นๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆตามมาในอาทิตย์ต่อไปก็คือในวันที่3วันที่4เดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีโครงการที่เรียกว่า Open House หาดใหญ่แฟร์นะครับก็เป็นการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆนะครับมาร่วมกิจกรรมมารู้จักคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับซึ่งคณะต่างๆก็จะมีโครงการการแข่งขันทางวิชาการนะครับในหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นดนตรีทักษะทางธุรกิจนะครับหรือว่าโครงการอบรมด้านติวเตอร์ในวิชาต่างๆนะครับซึ่งก็อยากเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆนะครับมาเยี่ยมชมในงาน Open House หาดใหญ่แฟร์ในวันที่ 3-4 กันยานี้นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกันยานะครับในช่วงวันที่20กันยายนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับโดยคณะรัฐศาสตร์ก็ได้จัดโครงการวิ่งเพื่อสันติภาพนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ประจำปีโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสบต.นะครับชมรมวิ่งของหาดใหญ่นะครับซึ่งการวิ่งเพื่อสันติภาพนี้ก็จัดจนจะเป็นประเพณีนะครับของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับเพื่อรณรงค์เรื่องสันติภาพนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นวันสันติภาพของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในปีที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนภาครัฐนะฮะหลายๆหน่วยงานแล้วก็มีนักวิ่งนะครับในระดับประชาชนระดับอาวุโสนะครับจากทั้งในและต่างประเทศแม้แต่ในมาเลเซียเองนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีนักวิ่งมาจากมาเลเซียร่วม200คนนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับนักวิ่งนะครับทุกท่านแล้วก็จะมาเดินในประเภทฟันรันก็มีนะครับ4กิโลนะครับแล้วก็ในประเภทมินิมาราธอนก็มีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาร่วมวิ่งเพื่อสันติภาพในวันที่20กันยายนซึ่งตกกับวันอาทิตย์พอดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็อาจจะมีพายุมาบ้างนะครับการขับรถขับลานั้นก็เป็นต้องระวังพอสมควรนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก็ขอให้ระมัดระวังในการขับรถนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าฝนนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านระมัดระวังสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกับรายการ President on Air ใหม่ครับสวัสดีครับ